ฮึสวัสดียามเช้าที่แสนสดใสวันนี้เราจะไปที่ไหนดีวะที่แรกก็คือสามเหลี่ยมทองคำนะครับผมแล้วก็จะเป็นท่าเรือแล้วก็จะมีล่องเรือมีอะไรอีกนะตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับสามเหลี่ยมทองคำอากาศหนาวหนาวจัดเดี๋ยวพี่กองนี่ข้างหน้าก็เป็นแม่น้ำอะไรวะแม่น้ำโขงเหรอเดินลงไปดูซะหน่อยขออนุญาตไปดูทางนี้ก่อนนะครับผมโอ้โหยังสวยตรงนี้จะเป็นเรือนะฮะเรือสุพรรณหงใช่ไหมแต่ว่าชื่อว่าเรือแก้วกุศลธรรมนะไหนดูแม่น้ำดิวิ่งน้ำกำลังมาเลยเว้ยแบบตรงนู้นอ่ะตอนนี้นะครับเราอยู่ที่อนุสาวรีย์พญาแสนภูนะครับทางด้านหลังแล้วก็ตรงนี้จะสามารถเดินลอดท้องช้างได้นะนะครับท่านนะครับไปลอดท้องช้างกันขโมยไปที่ถ่ายรูปแบบผู้ใดลอดท้องช้างจะมีอายุยืนเคราะห์ร้ายจะกลายเป็นดีไปลอดทองช้างกันดีกว่าป่ะนะป่ะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปลอดทองช้างมาช้างทองลอดทองช้างนะครับเสร็จแล้วก็เคราะห์ร้ายของเราก็จะหายแล้วเราก็จะมีอายุที่ยืนไปเพื่ออะไรนะอายุยืนนี่ลอดท้องช้างมา2ตัวแสดงว่ามันก็ต้องคูณ2ดิใช่ไหมแล้วข้างบนนะครับก็เป็นที่ขึ้นไปถ่ายรูปได้ด้วยเนี่ยต้องขึ้นไปดูแทรปช้างโอ้ยังรู้อะไม่รู้จะไปยืนอยู่บนช้างตัวไหนเลยไม่เงี้ยเงี้ยยอดทางนี้ก็ขึ้นไปได้นะขึ้นได้อีกโหแต่ว่าข้างบนมันมีคนมาทิ้งขยะด้วยไอ้พวกจิตใจไม่สร้างสรรค์นะฮะเงี้ยโคตรเท่หล่อเท่โอ้ถ้าเกิดเรายืนอยู่บนช้างตัวใหญ่ขนาดนี้ข้างล่างมันจะสูงมากเลยนะดูดิโอ้ my godเนี่ยบรรยากาศนะครับผมข้างหลังตรงนั้นจะเป็นแม่น้ำโขงนะครับตอนนี้เรายืนอยู่บนคอช้างทั้ง2เชือกนะเดี๋ยวเราจะไปสักการะพระที่อยู่ทางด้านอีกฝั่งนึงดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราจะลงดีกว่าเพราะว่าเราจะรีบไปที่อื่นกันต่อปั๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยตอนนี้น้องมีเพื่อนนอนแล้วตอนนี้เราเดินมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับก็มาถึงพระสังฆาจารย์นะครับก่อนที่เราจะเข้านะครับผมรูปคล้องมีเสียงดังถือว่ามีบุญอ๋อจะรูปยังไงวะรูปคล้องมีเสียงดังจงยืนไม่ดังอ่ะ นี่ดังก็ได้อ่ะแล้วเราก็ต้องลอดท้องช้างเข้าไปอีกเหมือนเดิมนะครับผมเราก็ต้องอายุยืนอีกแบบเงี้ยสามเชือกแล้วอ่ะข้างในเหมือนอยู่บนเรือเลยอยู่บนเรือนั่นแหละว้าสวยนะต้องถ่ายรูปซะหน่อยแล้วข้างบนก็สามารถเดินไปได้สองฝั่ง
จะเป็นท่านนี่คือฐานหอองค์พระนะครับก็ไม่เป็นอะไรมากเป็นที่ชมวิวสวยเนาะมันก็เป็นที่ถ่ายรูปเพราะคนเขายืนถ่ายรูปกันแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นพระสังกัจจายเดี๋ยวเราไปดูพระสังกัจจายก่อนนะข้างล่างลงกันตรงนี้ก็มีช้างอีกหนึ่งตัวแสดงว่ามีทางเข้าสองทางเข้าเรียบร้อยพระสังกัจจายกขาวสี่แผ่นดินสาธุทางนู้นนะครับก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำโขงมีภูเขาแล้วก็มีเรียกว่าอะไรอ่ะเมฆลอยต่ำๆโอ้โหโคตรสวยมีเรือด้วยเห็นบ่